สวัสดีจ้าพี่น้องยายเพ็ญคนผู้ประสาโคราชบ้านเองมาอีกแล้วจ้ะวันนี้ยายเพ็ญพามาเที่ยวสถานที่เล็กๆค่ะเมืองไม่ไกลจากออสโลนะคะอยู่ประมาณ5นาทีจากบ้านยายเพ็ญแหละค่ะชื่อบ้านเองเรียกชื่อบ้านเนาะบ้านลีซาเก้นาอยู่มากพี่น้องติดทะเลค่ะเด็กหน่อยวัยรุ่นมาอาบน้ำกันเต็มเลยแต่ถ่ายไม่ได้ดอกอยากให้พี่น้องดูว่าความสวยงามของกรุงออสโลเนาะอันนี้ไม่ไกลจากเมืองออสโลจ้ะก็เลยอยากให้ดูว่าเป็นเมืองลีซาเก้บ้านลีซาเก้พี่น้องเห็นไหมคะแล้วเนี่ยท่าเรือที่เขาจะแต่เรือไม่อยู่ดอกเรือไปแล้วเห็นไหมจ้ะพี่น้องเห็นไหมอากาศวันนี้ค่ะสดชื่นแจ่มใสโอ้แสงแดดพี่น้องอย่าว่าเด้อเด็ดเด็กกันนี่นะดำปึ๊ดเด้อค่ะจะต้องใส่หมวกไงยายเพ็ญพาเดินเที่ยวนิดหน่อยเนาะเพราะว่าอิงไม่ได้คุยกันนานแล้วอันนี้จะพามาเลยจ้ะเอาเรื่อยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นไหมคนรวยคนจนเขาขับจักรยานมดเมืองนอกเขาไม่ค่อยมาซีเรียสอ่ะเห็นไหมเขาจอดกันจ้ะอันนี้ท่าเรือที่ว่าเขาจะนั่งเรือไปอยู่ไปถึงไอเซนเตอร์เซนทุ่มบ้านเขานะใจกลางเมืองอันนี้ท่าเรือนะคะนี่แหละค่ะแต่เช้าทุกคนก็จะมาบางคนเขาก็อยู่เขาไม่อยากขึ้นรถเมล์เนาะเขาทางลัดนะคะพี่น้องเขาก็ขึ้นตรงนี้แหละไม่ไกลเนาะยายเพ็ญว่า10 นาทีแล้วมั้งถึงใจกลางเมืองแต่ยายเพ็ญจะอยากให้ดูเห็นไหมสวยเนาะพี่น้องเนาะสะอาดนี่ทะเลนะพี่น้องทะเลนะคะเนี่ยไอ้ที่ดูๆนี่เห็นทะเลไม่นู่นเรืออยู่ฝั่งนู่นก็มีพี่น้องอยากให้พี่น้องดูว่าเนี่ยเขตนี่นะคะเขตเขาเรียกเมืองลีซาเก้ค่ะสะอาดเนาะพี่น้องเนาะสะอาดแถวนี้ก็คือมีคนอยู่ดาประชากรก็อยู่มากมายแล้วก็ออฟฟิศดาอียะปุดออฟฟิศบอนทำงานเข้าอ่ะนะบอนทำงานพวกบริษัทต่างหลายอย่างพี่น้องเห็นไหมเนาะนี่เนาะให้ดูนะคะเป็นอะไรนะสถานที่เล็กๆแต่ว่าสะอาดมากมายสะอาดนะรู้บ้านเขาสะอาดนี่แหละนาซัมเมอร์นาร้อนบ้านเขาอุ้ยพูดซัมเมอร์เองนี่เด็กหน่อยอุทัยมากไม่ได้ดอกเดี๋ยวเขาจะว่าเขาห้ามถ่ายเด็กหน่อยพี่น้องเห็นไหมไอ้ที่นั่งเล่นนี่เขาก็มีเขาจัดสะอาดตาพี่น้องสะอาดเนาะเห็นไหมคะต้นต้นอะไรดอกนี่บ้านเองก็เรียกอะไรดอกเนี่ยเขาทำเป็นวงกลมนี่บนนั่งเรียบร้อยพี่น้องจ้าเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นให้ดูทะเลดีกว่าอุ้ยน้ำใสจนพี่น้องจ้านะเบ็ดกับกับบันเองกับกับอุ้ยใสเจียวพี่น้องเรียบร้อยเนาะเป็นเมืองเป็นประเทศที่เรียบร้อยนะพี่น้องทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยประชากรเข้ากันดีดาไอ้ยะยายเป็นก็เป็นประชากรของเขาคนหนึ่งเองเห็นอย่างกันนี่นะคะอยู่นานเราพอให้เป็นแล้วแหละเนาะถูกไหมจ้าหลายคนค่ะอยู่หลายๆเมืองคนไทยอยู่หลายๆเมืองก็เอามาแชร์กันเอามาให้ทุกคนเห็นกันว่าเมืองไหนตัวเมืองไหนบางที่เมืองบางอื่นบางเมืองระยะเพ็ญก็ไม่เคยไปด้วยค่ะแต่ไปมาหลายที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ให้ดูเพราะมันมือถือนะรุ่นใหม่กึกนะรุ่นใหม่กึกเนี่ยพี่น้องเขาก็จะมีที่จอดเรือแล้วก็มีที่อะไรนะคะช่วยเหลือเรือนี่ช่วยเหลือเวลาคนเราเวลาเรือมีปัญหานะเนี่ยสถานที่นั่นแหละที่เขาเขียนว่า RS เนี่ยยายเพ็ญซูมให้ดูอะไรตรงนั้นแหละนั่นๆๆๆเห็นไหมนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่ค่ะเมืองลีบ้านลีซาเก้ค่ะวันนี้อากาศดีดีพี่น้องดูดิยายเพ็ญมาทางนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะยายเพ็ญจะมาช้อปปิ้งร้านหนึ่งที่ยายเป็นขาประจำเขาคนโปแลนด์เก่งมากเก่งดีไซเนอร์มากเป็นไม่ซื้ออะไรมากมายดอกชอบแบบดีไซเนอร์บ้านเขาอะนี่ค่ะเห็นไหมคะให้ดูด้วยค่ะสะอาดเรียบร้อยเนาะนี่จ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวเจอกันอีกจ้าเนี่ยไงร้านนี่ไงคะที่ยายเพ็ญจะมานะคะจะไม่เปิดวันนี้มาเกอร์อีกเดี๋ยวนี้อุ้ยเสียใจเดี๋ยวนี้คุณลุงนี่เดี๋ยวนะคะจะดูก่อนว่าเขาเปิดไหมเนี่ยร้านนี่แหละยายเพ็ญชอบมาเสื้อผ้าสวยๆค่ะ
ชื่อร้านเทรนด์เปิดไม่ดอกนี่ 50% คุณลุงน่ะเห็นไหมพี่น้องสีสดใสค่ะแพงนิดนึงแต่ว่ามันคุณภาพน่ะไอ้ยะพูดให้คืนนะโอเคค่ะยายเพ็ญจะลงเข้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันร้านน่ะร้านเขาไม่เปิดค่ะร้านเสื้อผ้าของยายเพ็ญน่ะไม่เปิดก็เลยมาโตวิวสวยๆงามๆให้พี่น้องดูอันนั้นเห็นเรือไหมคะอากาศเนาะสุดยอดเลยพี่น้องงั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่เขามารับชมของช่องยายเพ็ญด้วยค่ะยายเพ็ญเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองคิดก่อนว่าเปลี่ยนแล้วมันอะไรที่มันปังอะนะช่วยบึงว่าแฟนคลับน่ะนะคะงั้นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะนี่ให้มาดูเมืองค่ะค่ะ